มาต่อกันที่ความคืบหน้าคดีวางระเบิดที่หัวหินกันนะครับสารมรฑลนทหารบกที่15อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาคดีวางระเบิดหัวหินเพราะว่าเคยเก่อเหตุคาบอมที่สมุยมาก,ก่อนพลตำรวจเอกศีวารารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าสารทหารอนุมัติหมายจับนายอัศมีนกาเต็มมาดีผู้ต้องหาร่วมกันมีระเบิดซึ่งใช้เฉพาะแต่การสงครามและพยายามวางเพลิงเผารัพย์ผู้อื่น โดยนาอัสมีนเคยถูกสารจังหวัดยะลาออกหมายจับเมื่อวันที่23เมษายน2558ในความผิดตามพรกฉุกเฉินและสารจังหวัดเกาะสมุยฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันมีไว้ครอบครองและใช้วัตถุระเบิดและร่วมกันกระทำการให้เกิดระเบิดจนเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นเมืม่อวันที่18พฤษภาคม2558 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการสืบสวนสอบสวนพบว,ว่าผู้ต้องหาทำหน้าที่วางระเบิดทุกจุดในอำเภอหัวหินโดยในหัวหินนั้นมีผู้ก่อเหตุเพียง3คนตามที่กล้องวงจรปิดจับภาพได้ก่อนหน้านี้ออกหมายจับนายรุสลันใบมะชาวอำเภอจนะจังหวัดสงขลาไปแล้วยังเหลือชายตามภาพกล้องวงจรปิดอีกหนึ่งคนที่ยังรอการยืนยันรูป,ปรัณ์สันฐานจากการสืบสวนสอบสวนพบว,ว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้จะแบ่งพื้นที่จังหวัดกันก่อเหตุแต่ละทีมก็พบความเชื่อมโยงกัน,กนแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาเคลื่อนไหวก่อเหตุในจังหวัดชายแดนภาคใต้เคยก่อ,อเหตุคาร์บอที่สมุยมาก่อนแต่ว่าจะเกี่ยวข้องกับแนวคิดผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ยังไม่สามารถบอกได้